การโดดร่มของสำนักงานตำรวจชาติเรานะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรล่มใหม่แบบกระตุกเองเป็นหลักสูตรที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่จะผ่านการฝึกได้ต้องมีใจที่กล้าเป็นดำริของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่เห็นความสำคัญทำหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงประธานสภาโดยมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ทุกท่านได้มาเห็นมาสัมผัสกับหลักสูตรต่างๆอย่างใกล้ชิดเมื่อมาสัมผัสกับหน่วยมาสัมผัสกับกำลังพลกับวิธีการฝึกก็จะเห็นปัญหาในเชิงลึกด้วยตัวท่านเองอยากจะไปคลุกคลีเพื่อที่จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะคะว่าการอบรมหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตรงจุดไหนที่จะพอช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ในหลักสูตรการโดดร่มแบบกระตุกเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายพอสมควรขั้นตอนการปฏิบัติอะไรต่างๆก็จะให้ฝึกเหมือนกันแต่เพียงบางครั้งท่านไม่เคยผ่านขั้นตอนของการฝึกเหมือนคนอื่นมาก่อนบีสองเขาก็ต้องใช้เหมือนกับทักษะแล้วก็ความพยายามมากกว่าคนที่เขามีพื้นฐานในเรื่องของการฝึกแบบทหารตำรวจเนี่ยก็มีพื้นฐานมาก่อนจุดที่เรามั่นใจว่าทาง V2 เนี่ยเขาสามารถที่จะไปฝึกทางการได้เนี่ยทางครูฝึกก็ได้มีการประเมินตั้งแต่การฝึกในภาคพื้นดินแล้วว่าตามสเต็ปตามขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการทดสอบร่างกายความแข็งแรงของร่างกายทางครูฝึกเองก็ประเมินได้ว่าเขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้เร็วสามารถที่จะทำการฝึกในภาคอากาศได้ในฐานะของหน่วยฝึกเนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความเสี่ยงจะท่านไหนก็ตามนะครับไม่ว่าใครมาฝึกต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบขั้นต้นก็คือมาตรฐานทางร่างกายจิตใจแล้วก็ความพร้อมต่างๆนะครับอยากจะบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะก็ฝึกให้แต่ตำรวจทั่วไปคุณตันอ่ะที่ต้องมาทำตรงนี้เราพูดง่ายๆเลยมันเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับชีวิตเราทำทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคพื้นดินทำเหมือนที่คนอื่นทำได้ทุกอย่างนะตั้งแต่สถานีเครื่องบินจำลองการขึ้นเครื่องนั่งเครื่องการยืนประตูแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการกระโดดหอถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วยไปนอนกระดินแล้วก็ลองแดะลองเปิดล่มดูเลยท่าทางการฝึกท่านก็กล้าทำตรงนี้ก็ถือว่าใจในการฝึกก็ถ้าได้ครับยอมรับเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามตรงจุดนั้นได้ด้วยกำลังใจของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของตัวเขาปกติเราจะต้องมีการผ่านการฝึกลักษณะของแบบ static line ที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับคือโดดร่มกลมก่อนตัวสามครับพี่ครับโชว์ขึ้นมาเลยตามอยู่แล้วครับตัวมาไม่ต้องตกใจตามมาเรื่อยๆสบายสบายครับยกตัวยิงไว้ยิงแล้วครับยิงครับครับมันยากกว่าที่คิดมากตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะยากขนาดนี้คือก็โอเคขึ้นเครื่องเดี๋ยวก็กระโดดออกมามันไม่น่าจะมีอะไรแต่พอจังหวะที่เราอยู่บนเครื่องแล้วทุกคนคือเสียงเงียบปิ๊บมันก็เป็นการแบบว่าต้องมีสติมากถึงเวลาจริงๆคือทำได้ดีค่ะผ่านทุกอย่างจำแรกๆครับวันแรกๆที่ท่านขึ้นไปโดดล้มกลมท่านก็ตัดสินใจในการโดดแล้วก็กระโดดได้ดีนะในการปล่อยวันนั้นผมก็ถ้าทำได้แล้วมันต้องมั่นใจยังไงมันต้องทำได้
ปลอดภัยครับปลอดภัยครับล่มสแตติกไลท์5ครั้งก็ถือว่าจบล่มชั้น1ไปแล้วก็ได้1ปีกไปแล้วค่ะไม่ต้องขึ้นสกายท่านก็ยังมีปีกของตำรวจซึ่งก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆแต่ก็หันกลับมาฮึดสู้ในการฝึกตัวร่มแบบปตุกเองที่ค่ายนเรศวรเนี่ยช่วงแรกก็จะเป็นการต่อสายแล้วก็ให้ผู้รับการฝึกทำท่าทางให้ปลอดภัยผู้ฝึกก็จะเป็นคนประเมินแล้วก็จะให้ดาวว่าโอเคท่านี้เป็นท่าที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำตามสเต็ปที่ครูเขาได้สอนเอาไว้ก็จะทำให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การตัดสินใจนะตอนนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลังจากที่นักเรียนทำท่าที่ปลอดภัยให้ครูฝึกเห็นในสเต็ปต่อไปก็คือเป็นการตัดสายก็คือหมายว่าโดดแล้วจะต้องดึงได้ด้วยตัวเองโดดล่มแบบกระตุกเองช่วงแรกๆที่ท่านออกกล้าโดดแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่การตกใจแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เสียงร้องก่อนแล้วค่อยปฏิบัติได้ก็ต้องกล้าตัดใจที่จะใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ขึ้นพาขึ้นไปที่ความสูง 10,000 ฟิตก็ตัดใจให้ตัดสายความรู้สึกที่ 10,000 ฟุตตกใจมากขนาด 4,000 เนี่ยเราก็กลัวแล้วแบบเปิดออกพักทำให้มันสูงมากเลยอารมณ์ประมาณว่าเมื่อไหร่จะถึงพื้นสักทีเพราะ 10,000 ฟุตเนี่ยคือแบบเกรงมากตอนแรกก็คือแบบค่อยกล้าแม้แต่จะหายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวว่าตัวเองจะปลิวไปไหนแต่ว่าท้าทายมากแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาภูมิใจมากท่านต้องอย่างนี้ต้องทำได้ปุ๊บโอ้โหทุกคนแบบปรบมือให้ลงมาปรบมือให้ทั้งสนามหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ใช้ใจสู้มันไม่ได้ใช้พลังไม่ได้ใช้กำลังไม่อยู่ที่ใจถึงบางครั้งแอบดูอยู่ค่ะเหนื่อยเมื่อยมีการเจ็บตัวบ้างเพราะว่ามันจะต้องมีสเต็ปการที่เตรียมตัวลงพื้นจะต้องเท้าสัมผัสพื้นต้องล้มตัวแรกๆน่าจะระบมอยู่บ้างแต่คือต้านทนค่ะมีช่วงที่ท้อเหนื่อยกลัวไม่รู้จะไปต่อไหวไหมมันก็มีจุดที่เราแบบเริ่มจะแบบถอดใจแล้วล่ะมีครั้งหนึ่งที่กระโดดมาแล้วล่มกลางไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะต้องตัดสินใจที่จะใช้ร่มช่วยคือคัดร่มจริงออกไปแล้วก็ใช้ร่มช่วยออกมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่มันก็เกิดขึ้นวันนั้นก็รู้สึกใจหายมากแล้วก็ตอนลงมาเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้ยเราไม่รู้จะไปต่อไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเรายังจะสู้ต่อได้ไหมแต่ว่ากำลังใจจากคุณครูเพื่อนๆทำให้เราหันกลับมาแล้วก็สู้กับใจตัวเองอีกรอบหนึ่งค่ะขวัญกำลังใจยังอยู่นะครับอยู่ใจเย็นครับใจเย็นครับคอยคุยกันตลอดนะคะว่าคุณตันก็เหมือนผู้หญิงด้วยกันนะคะวันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุน่ะความกลัวค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติการตัดสินใจในการใช้ร่มช่วยก็โอเคค่ะไวค่ะสเต็ปที่ครูฝึกสอนมาเนี่ยท่านสามารถทำได้ตามลำดับขั้นตอนไม่ง่ายนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ให้เดี๋ยวแบบนี้ถึงจะดูบูฝึกไปตรงนี้เพื่อภาวะของการกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำในวินาทีที่วิกฤตวินาทีที่ฉุกเฉินวินาทีที่เร่งด่วนทำให้มีส่วนของการแบบกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะเอาทักษะของการโดดร่มการตัดสินใจตรงนี้ไปใช้ในหลักของการทำงานในการปฏิบัติงานก็คือครับตัดสินใจเรื่องต่างๆแบบให้เกิดความคล่องตัวความรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยต่างๆในฐานะของผู้บริหารคุณตันก็ได้ลงมาดูมาฝึกร่วมกับหลักสูตรนี้ศึกษาเข้าใจหน่วยอย่างลึกซึ้งสำหรับคุณตันนั้นท่านได้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกด้วยตัวท่านเองทุกบาททุกสตางค์ในการฝึกครั้งนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษของพวกท่านนะครับที่จบหลักสูตรการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเองเป็นรุ่นที่พิเศษจริงๆเรามีที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านกรรมาธิการตำรวจนะครับมาร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับท่านเป็นกรรมาธิการตำรวจนะครับท่านได้มาคุกคีได้มาร่วมฝึกกับพวกเราเนี่ยท่านจะได้รู้สภาพปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องความขัดสนของเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วท่านจะได้กลับไปช่วยดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับพวกเรา
สิ่งที่ได้จากหลักสูตรเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการกล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วเดินหน้าต่อไปแก้ทีละขั้นตอนที่มีนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในหน้าที่การงานเราอาจจะเจอวิกฤตบางอย่างที่เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปตันก็อยากจะขอบคุณนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะท่านผบ.ตร.ทางกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ได้ให้โอกาสตันมาฝึกอบรมในครั้งนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านประธานชวนหลีกภัยนะคะที่ท่านได้อนุมัติให้ตันได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรนี้อยากจะขอบคุณครูที่กองสี่ที่ค่ายนเรศวรนะคะขอบคุณที่อบรมให้ความรู้ตันเป็นกำลังใจให้ตันให้ตันสามารถที่จะฝ่าฟันเอาชนะใจตนเองได้จนสามารถจบหลักสูตรนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยรุ่นสกาย 1/64 นะคะสำหรับ V2 เขาก็ได้มาสัมผัสการฝึกโดยตรงทำให้เขาได้เห็นถึงปัญหาข้อขัดข้องแล้วก็ทำให้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น